ช่วงไทยทูเดย์ครับครับเราไปเริ่มกันด้วยเรื่องราวของ Golf True Thailand Classic ครับซึ่งเป็นกอล์ฟจัดร่วมนะโคแซงชั่นระหว่างยูโรเปียนทัวร์กับเอเชียนทัวร์ครับการแข่งกอล์ฟ True Thailand Classic วันแรกนะครับ3นักกอล์ฟไทยโชว์ฟอร์มเก่งฮะอยู่ที่6ร่วมซึ่งเป็นรายการโคแซงชั่นนะจัดร่วมระหว่างยูโรเปียนทัวร์และเอเชียนทัวร์ชิงเงินรางวัล2ล้านเหรียญสหรัฐครับหรือว่า64ล้านบาทที่ Black Mountain Golf Club หัวหินประจวบคีรีขันธ์นะกิรเดชอภิบาลรัตน์ปริยะชุนหะสวัสดิกุลและก็ประหยัดมากแสงนะ3นักกอล์ฟชื่อดังของไทยเล่นรอบแรกนะอยู่ที่6ร่วมสกอร์อยู่ที่5อันเดอร์ฮะตามหลังผู้นำคือไมเคิลโฮฮีนะฮะจากไอแลนด์เหนืออยู่ที่3สโตรกครับส่วนธงชัยใจดีนะฮะอยู่ที่20ร่วมมา3อันเดอร์พาตามหลังผู้นำอยู่5สโตรกครับมีนักกอล์ฟดังมากมายนะฮะมิเกลอังเกลคิมิเนสก็มาการติดตามได้ครับรอบ2วันพรุ่งนี้ครับช่วงสายๆนะครับ True Sport HD 666 True Sport 5 684ตั้งแต่ 11:00 น.เป็นต้นไปครับDom Boulay is alongside me in the commentary position. Julian Tutt will be following this group. We'll hear from Julian shortly. First of all, good afternoon, Dom. มาต่อกันที่ข่าวที่ปลื้มจิตถิ่นขาวครับนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนั้นโดนมือดีตัดต่อภาพไปในเชิงอนาจารวันนี้ก็ไปแจ้งความดำเนินคดีพร้อมกับเรืออากาศโทจากสุวรรณโตเจริญครับซึ่งเป็นเลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยแล้วก็ทนายความโดยไปแจ้งความต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอทครับก็มีการตัดต่อภาพของปลื้มจิตเป็นในเชิงอนาจารแล้วก็ไปเผยแพร่ออกทางโซเชียลมีเดียซึ่งส่งผลให้ปลื้มจิตนั้นเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงครับทั้งนี้ปลื้มจิตก็เปิดเผยว่ารู้สึกโกรธมากครับเมื่อเห็นภาพดังกล่าวซึ่งมีคนรู้จักส่งมาให้และเกรงว่าบุคคลที่เห็นภาพจะตีความไปในทางที่ผิดจึงได้เข้าปรึกษากับสมาคมก่อนเดินทางเข้าแจ้งความและไม่อยากให้เกิดขึ้นกับคนอื่นนะครับขณะที่เรืออากาศโทจักรสุวรรณเปิดเผยว่าทางสมาคมเคารพในการตัดสินใจของปลื้มจิตที่ต้องการเข้าแจ้งความและยินดีให้การช่วยเหลือครับซึ่งขณะนี้พอทราบแล้วว่าคนที่เผยแพร่เป็นพนักงานของบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งย่านเพชรบุรีตัดใหม่ครับพนักงานสอบสวนของปอทได้รับเรื่องแจ้งความนิวไวครับและก็จะดำเนินการสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปครับปรึกษากับสมาคมค่ะเขาก็อยากให้ดำเนินคดีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ครับไปดูโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาที่น่าสนใจครับของทาง True Sport กันในช่วงของ True Sport Today ครับมีเทนนิส ATP ทัวร์ครับรายการ ABN Amro World Tennis Tournament นะฮะก็รอบ16คนสุดท้ายสดตอนนี้นะฮะถึงประมาณ4ทุ่ม1เซ็กชันแล้วก็อีกช่วงนึงไป1ครึ่งถึงไป5ครึ่งครับทาง True Tennis HD ช่อง670ครับฟุตบอลเฟนส์ครับครับรอบ16ทีมสุดท้ายเมตรเจอแบรดครับไป1:45ทาง beIN Sport ครับกอล์ฟเจทัวร์รายการ AT&T Pebble Beach National Pro Am นะครับวันแรกสดตั้งแต่3นาฬิกาคืนนี้ทาง True Sport HD แล้วก็ True Sport 5ครับบาสเกตบอล NBA ช่วงฤดูกาลปกติครับคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เจอชิคาโกบูลส์ครับ8นาฬิกาครับติดตามได้ True Sport 3แล้วก็ True Sport HD ครับในวันศุกร์นี้เนี่ยจะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนัดเปิดสนามระหว่างกอล์ฟสระบุรีกับทางชลบุรี FC ครับนะครับก็ทำให้รายการ Sport Today ของเราจะออกอากาศในเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปก็ปรับเปลี่ยนนะฮะช่วงนี้ก็จะปรับเปลี่ยนเวลาไปตามความเหมาะสมนะฮะครับผมพรุ่งนี้กลับมาพบกับเราได้ใหม่นะฮะครับเวลาเที่ยงก็คือเหมือนเดิมนะส่วนเย็นเป็น20นาฬิกาครับเรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ